สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเอาตัวรอดในโลกของสแกมซึ่งจะขอบอกตรงนี้เลยครับว่ามันโคตรจะยากและอันตรายเพราะเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ร้ายกลายพันธุ์สัตว์นรกอะและเหล่าผู้คนที่จ้องจะแย่งทรัพยากรซึ่งกันและกันและนั่นรวมไปถึงการเข้าตีของผมเองซึ่งมันรู้จะสำเร็จหรือไม่และการดักซุ่มในที่มืดของพันหมองผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับในแต่ละภารกิจที่ผมจะไปทำในวันนี้แต่เรามารอดูรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะสำเร็จหรือจะล่วงกราวกันแน่ยังไงก็ขอให้สนุกกับคลิปนี้บ๊ายบายเปิดมาวันแรกก็มาเจอสนามบินกันก่อนเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าสนามบินเป็นสถานที่ที่ประจำของผมเองนะครับจะเป็นสถานที่ที่ผมชอบมากที่สุดในเกมสแกมเลยก็ว่าได้นะฮะดูจากการจัดของแล้วทุกคนก็จะรู้นะครับว่าผมไม่ได้มาฟาร์มนะฮะปืนพกของเต็มตัวไม่เต็มหมายถึงกระสุนเต็มซองนะฮะพร้อมที่จะมาล่าอย่างเต็มที่และก่อนเข้ามานี่ผมก็ได้เห็นคนแล้วล่ะว่ามีกันประมาณ2คนยิงปืนสนั่นกันในนี้เลยน่าจะเป็นพวกฟาร์มเมอร์นั่นแหละนะอยู่ใกล้จังวะจุดน่าจะอยู่ในโรงนี่แหละเสียงมันใกล้ๆมากเลยนะนั่งไงใช่ป่ะกี้ผมว่าผมเห็นอะไรแป๊บๆนะเอาชัวร์ไว้ก่อนเลยว่าอยู่ข้างในโรงนี้แน่ๆนะครับผมเห็นมันไหวๆอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวผมต้องหาละอ๋อผีโอ้ยเวลาจะเข้าตีใครที่ผมเบื่ออย่างนี้ก็คือมันโล่งแล้วผีมันเยอะเดี๋ยวต้องเคลียร์ผีก่อนขี้เสือกจริงๆมึงเนี่ยเขาจะรู้ตำแหน่งกูหมดเอ้ยไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมเชื่อมันเข้ายากว่ะมันมุมมันเปิดเยอะอ่ะจะให้เราวิ่งอ้อมไปทางขวาก็คือมันอยู่ติดประตูฝั่งนี้จนเกินไปอ่ะดิกลัวว่าถ้าวิ่งไปมันจะเห็นนะว่าไงดีวะเฮ้ยเชื่อมันวิ่งออกมาเห็นกูปะวะมันมาทางนี้อ่ะตามหลักกลศาสตร์มันต้องไม่มาทางนี้ดิหรือมันเริ่มฟาจากฝั่งนู้นขอเอียงหัวหน่อยเฮ้ยเห็นปะวะเห็นปะวะทำไมกูเห็นคนอื่นเล่นกันแบบนี้มันไม่เห็นอ่ะมาถึงเชื่อเห็นปะวะต้องระเบิดแล้วฮะเอานี่หน่าไปกินจากนั้นก็วิ่งเลยไม่อยู่แล้วผมตีไว้ก่อนว่ามันรู้จุดเรานะครับเราตีไว้ก่อนเลยเพราะแบบนี้มันจะเดินมาเรื่อยๆแล้วมันจะเจอเรานะโอเคเดี๋ยวตั้งรับในป่าเนี่ยเชื่อแล้วผมมีแต่ปืนพกด้วยรอเนินนี่แหละมาแอบหน่อยดูจากทรงแล้วมันคงจะเข้าเช็คทีละโดมนะโดมที่มาหันหน้ามาทางเราแหละแต่ผมก็พยายามดูหลังโดมนี้อยู่เฮ้ยใช่ป่าววะเฮ้ยนั่งไงไอ้เชี่ยมันเล่นอย่างนี้เลยถ้าที่ผมเห็นไม่ใช่2แล้วนะฮะจากที่เห็นมาตีโอบอย่างนี้เลยว่ะเชื่อถ้าผมไม่อยากคิดว่าถ้าผมยังอยู่ต่อตรงนั้นนะน่าจะเละเป็นโจ๊กอะเชื่อไปไหนแล้ววะมันมองยากด้วยป่ามันเยอะเอาไงต่อคือเรามีแค่ปืนพกไงได้ยินเสียงนี่เสียงอะโอ้เสียงใบไม้ธรรมดาคือถ้าเรามีปืนกลนะมันก็พอสู้อยู่นะแต่ด้วยความที่มันไม่มีเนี่ยสิไม่ได้ใช้เลยไม่มีให้ใช้สิ่งจริงๆใส่ต้องฟาร์มกันอีกสักหน่อยฮะผมคงรีบเกินไปอ่ะรีบประจอบมาล่าจนเกินไปสุดท้ายนี้ผมได้ตัดสินใจที่จะเลิกตามพวกเขาไปนะเพราะว่าพวกเขามีจำนวนเยอะกว่าและเรามีแค่ปืนพกธรรมดากระบอกหนึ่งมันก็ไม่ธรรมดานะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้อัพสกิลปืนพกมาเลยนะผมอัพมาแต่ไรเฟิลเป็นแอชวานนะฮะก็เลยว่าอัพมาผิดจุดประสงค์จริงๆก็เลยจะกลับไปที่แอร์ฟิลด์แล้วก็ไปหาที่ตั้งหลักใหม่นะครับ What the fuck ขี่กันในนี้เหรอวะเอาไปตัวนี้ก่อนดีไหมเนี่ยมันห้ายิงจริงๆโหดูดิเพื่อนมันมีมอไซค์แล้วอะคือมันคือยังไงวะนี่มันซื้อ PVE อ่ะคือมึงขับกันแบบมึงขับไปแบบโจ่งครึ่มอะโจ่งครึ่มกันเลยทีเดียวอะไม่กลัวโดนยิงอะผมก็ได้แค่แต่แอบมองครับไม่กล้ายิงแอบมองเธออยู่หน้าจอแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนี่มันก็ผ่านมาประมาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะครับที่พวกมันแม่งขับวนกันแดฟซี่อยู่แถวนี้และไอ้เชี่ยนี่ก็เพื่อนมันแม่งก็มายืนนิ่งกันตรงนี้คือแบบมันแม่งกลัวโดนยิงหน่อยหรอวะนี่แอบฟิลนะเว้ยมันจะสนามเด็กเล่นหลังบ้านยืนชิวกันเกิน
โอ้ชิวกระดอกกระดี่อะครับและนี่เป็นการเร่งสปีดของคลิปวิดีโอนะเพื่อให้รู้ว่ามันนานขนาดไหนเวลาที่มันยืนเนี่ยและจนถึงบางอ้อแล้วที่ผมเฝ้าดูนะก็รู้แล้วว่ามันยืนนิ่งเพราะอะไรพูดได้คำเดียวเลยว่าแบบนี้ก็ได้เหรอวะอ้อดีฟดีฟเฮ้ยไม่กลัวป้นเหรอโอ้โหซื้อรถได้เหรอไม่ยอมใจมึงจริงเชี่ยมายืนโล่งๆตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าตัวเองซื้อรถนั่นแหละครับเหตุการณ์ที่ผมเจอและมันก็ขับไปเลยไปไหนไม่รู้แต่ไปเลยไม่มาเลยนะหายไปกับสายกับไปหายไปกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของแม่งไอ้เหี้ยไม่กลับมาอีกเลยแล้วกูก็รอไปอีกนานจนกระทั่งมืดนั่นเองขอเล่าสถานการณ์ตรงนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมดักรออยู่ตึกเมื่อกี้แหละยันมืดนะครับแล้วก็มีเสียงปืนดังมาแถวนี้ผมเลยปีนขึ้นมาดูแล้วมั่นใจว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วเราก็ทำการดักซุ่มนั่นเองนะฮะว้าว The Dark Knight Return ฟาร์มชิลเลยนะมึงมันจะขยับทำไมวะเชี่ยเสียโอกาสหมดสารลิงได้แล้วเอ้าแล้วมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยหายเฮ้ยมันหายได้ไงอ่ะเชยเสียมันรู้ก็พอแรงอยู่แล้วยังกลัวคนเข้าหลังอีกโอเคเดี๋ยวผมจะขยับให้น้อยที่สุดนะโอ้ตายตีนอีกแล้วเหมือนไอ้โฮมเลดพาแรกๆเลยตายตีนอีกแล้วอ่ะผมบอกว่าจะขยับนะแต่คิดอีกทีไม่ดีกว่าหันแค่คอก็พอตอนนี้คือพยายามระบุตำแหน่งให้ชัวร์ว่ามันจะไปไหนต่อเอ้ยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะมันคงไม่ปีขึ้นมาหรอกเฮ้ยมันคนตู้กาแฟว่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีใครบนนี้ไม่มีใครอุ้ยเชี่ยมันเดินผ่านเราไปว่ะเฮ้ยหันไปได้ปะวะแล้วจะกระซิบทำไมวะเนี่ยโอเคไม่มีเสียงมันทำอะไรอยู่วะผมได้ยินเสียงเหล็กอะแถวนี้มีบันไดให้ปีนด้วยเหรอวะไม่เห็นไหนวะเสียงเท้ามันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยนั่งไงขึ้นไปตอนไหนวะเฮ้ยเรียบร้อยขอซ้ำอีกนิดนึงอืมไม่ตายมันรู้ไปวะเอ้าหมวกหลุดออกจากหัวได้ด้วยเหรอวะเอ้าไอ้ที่กูยิงไปไม่ใช่หัวมันเป็นหมวกที่ตกอีกตัวนึงเหรอวะเฮ้ยนั่งไงมันจะขึ้นมาทางไหนอะอ้อมเหรอโอ้เฉียบแม่งวิ่งออกไอ้สัตว์ชิบหายแล้วมันรู้มุมเราอีกเห็นนะอย่าเห็นกูนะโอเคผีไล่เห็นละเหี้ยบันจงเต็มบรรทัดเลยสัตว์หุ้ยเหี้ยโดนโอ้ยเหี้ยไม่โดนเฮ้ยร้อนแล้วโอ้ยเอ้ยแม่งกระสุนหมดตอนนี้โคตรสวยเลยอันทําตั้งสมาธิเหี้ยเอ้ยแล้วโหลดแม็กใหม่ใส่โอเคแอบก่อนยิงผีเออพร้อมประจันข้อสรุปเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับคือเราสามารถชนะตี้นี้ไปได้นะครับผมเก็บของได้แค่ตัวด้านล่างนะตัวด้านบนผมปีนบันไดขึ้นไปแล้วแต่มันไม่ยอมไปอีกฝั่งนึงของบันไดเหล็กได้นะผมก็เลยอดได้ของมันก็ช่างแม่งแล้วกันส่วนในวิดีโอนี้ก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้แหละครับผมรู้ทุกคนอยู่ก่อนผมรู้ว่ามันสั้นมากๆสำหรับคลิปสกัมผมเชื่อว่าหลายๆคนที่คงชอบแบบคลิปยาวๆมากกว่าแต่แน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะยังไม่ใช่คลิปนี้แน่นอนอาจจะอีกสักพักนึงนะครับรอผมมีคลิปสกรัมดองเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันแบบยาวๆได้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับผมไม่ใช่ช่องที่ทำสกรัมเป็นหลักนะผมแค่ว่างๆก็มาเล่นนะครับอาจจะมีไปเล่นเกมอื่นบ้างก็อยากให้ทุกคนติดตามช่องนี้ตามสไตล์ของช่องนี้ซะมากกว่านะครับอย่าไม่อยากให้ยึดติดกับเกมเท่าไหร่เพราะว่ามันจะหมดสนุกในคลิปอื่นนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมเราทีเดียวแล้วคุณดูแล้วผมฝึกปิ๊บหมดลมเหือเอ้าเอ้าเอ้าเฮียเกมบั๊กเอ้า
กูไปกับเอ้ากูไปกับโลกมนุษย์กูไปกับโลกมนุษย์เอ้าโอ้โหเกิดเป็นคนทำไมกูกลายเป็นสินค้าวางในแผนกวะเนี่ย